ไปดูอีกหนึ่งบริษัทใหญ่นะคะซึ่ง บริหารงานนะคะในในต่างประเทศแต่ว่ามีการก่อตั้งนะคะโดยคนเดียวกันกับกระทิงแดงนะคะก็คือคุณเฉลียวอยู่วิทยานั่นก็คือเรดบูลเรดบูลเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่แบบโอ้โหอินเตอร์วอร์ไวไปแล้วไปสนับสนุนพวกกีฬาเอ็กซ์ตรีมต่างๆแล้วก็ยอดขายเนี่ยคือถือว่าดีมากๆในช่วงหลังที่ผ่านมาหลังจากที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาล่าสุดนะคะเรดบูลเขามีการประกาศเลยนะคะว่าโอ้โหยอดขายเมื่อปีที่แล้วของเขาเนี่ยสูงสุดเป็นปปรดิการในรอบหลายปีแล้วสิ่งนี้นะคะก็มีผลทา ทำให้ตระกูลอยู่วิทยาซึ่งถือหุ้นอยู่ในเรสบูเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ51%กลายเป็นตระกูลที่มั่งคั่งเพิ่มมากที่สุดนะคะในเอเชียด้วยเดี๋ยวจะจะไปเจาะลึกเรื่องนั้นกันแต่ว่ามาดูตรงนี้ก่อนเร u บูยอดขายเยอะอยังไงนะคะคือจากการที่ยอดขายพุ่งเนี่ยปรูมเบิร์เขาก็มีการรายงานเลยนะคะว่าทรัพย์สินตระกูลอยู่วิทยารวมตอนนี้ก็คือ2 7 0 0 0กว่าล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นราว7 8 0 0ล้านดอลลาร์นะคะก็สูงสุดเมื่อเทียบกับตระกูลเศรษฐีเอเชียรายอื่นๆก็อย่างที่บอกสาเหตุก็มาจากที่ว่าตระกูลนี้ไปถือหุ้นในเรดบูประมาณ5 1ซและเรดบูปีที่แล้วยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการนะคะยอดขายเยอะยังไงเดี๋ยวไปดูกันตัวเลขเนี่ยคือเพิ่มขึ้น7,800กว่าเหรียญเนี่ยมันเกือบเกือบเฉียดเฉียดสามแสนล้านเหรเอเยอะมากใน,ป,น,น,ในปีเดียวเนี่ยนะใช่ค่ะแค่ปีเดียวเนี่ยความมั่งคั่งมันก้าวกระโดดไปเลย <S <S <อ>เพราะว่าเรดบูเขาขายดีะคะ ปีที่แล้วเนี่ยเรดบูลทำยอดขายได้ 10, 1,600 0ล้านกระปะ๋องรายได้เนี่ยประมาณ1,000 10, 0กับอีก500ล้านดอลลาร์ค่ะสูงขึ้นประมาณ24% <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็แน่นอนว่าครองส่วนแบ่งการตลาดการตลาดเครื่องดื่มชูก,กำลังสูงที่สุดในโลกนะคะทีนี้ถัดมาค่ะเรดบูลเนี่ยนะคะก็ทำให้ตระกูลอยู่วิทยาเนี่ยนะคะ สามารถที่จะก,ก้าวขึ้นมาเป็นระกูลที่มั่งคั่งที่สุดแต่ว่าไปดูไส้ในกันหน่อย r e d b u ู l เนี่ยคือเป็นบริษัทที่ดำเนินโดย r e d b ู l l GmbH นะคะฐานผลิตอยู่ที่ออสเตรียก็คุณเฉลิมอยู่วิทยานะคะลูกชายของคุณเฉลียวเนี่ยถือหุ้นอยู่ที่51%นะคะส่วนอีกคนนึงค่ะ ก็ต้องบอกว่าเป็นลูกชายของผู้ที่บุกเบิกเรดปูนะคะดิมิทรีเมทเนซิสนะคะก่อนหน้านี้กับคุณเฉลียวตอนนี้เนี่ยคือคุณดิมิทรีก็คือเสียชีวิตไปแล้วคุณเฉลียวก็เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าลูกชายของทั้งคู่เนี่ยรุ่นที่สองช่รุ่นที่2องก้าขึ้นมาถือหุ้นอย่างฝั่งของออสเตรียเนี่ยนะคะมาร์คเมเทซิสนะคะลูกชายของเดมิทรีถือหุ้นอยู่49ซึ่งต้องบอกว่ากระทิงแดงกับเรดปูเนี่ยถึงแม้ว่า จะก่อตั้งโดยคุณเฉลียวอยู่วิทยาทั้งคู่นะคะ,คะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันในทางธุรกิจแต่มันก็จะมีส่วนที่เชื่อมโยงกันในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเขาเข้ามาถือหุ้นร่วมกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือถือว่าเป็นอัปเดตล่าสุดนะคะสาเหตุที่ทําให้ตระกูลอยู่วิทยาเ<ม>นี่ยกลายเป็นตระกูลที่มั่งคั่งเพิ่มสูงที่สุดคําถาม <ใน S 2> ที่<ห>ตามมาก็คือว่าจะส่งต่อให้รุ่นถัดไปยังไงม,มูล,ลค่ามันเยอะขนาดนี้แล้วจะทำยังไงให้มันโตขึ้นได้อีกถูกต้องในอนาคตนะคะ